เทปที่ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาสรุปหรือว่ารวมโค้ดให้นะครับผมว่าตอนนี้ในอัปเดตสองเนี่ยมีโค้ดอะไรที่มันสามารถใช้ได้บ้างนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงสปอยอัปเดต3กันในช่วงอัปเดตสัปดาห์นี้นะครับผมว่าหลักๆแล้วเนี่ยอัปเดต3เนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับ หากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบอกที่ต้อง AFK นาน,านๆเช่น AFK ฟาร์มการ์ดในอเมริกาการ์ดเบทเทิล AFK ฟาร์มเพชรในเกมอเมิเมะ Defender ฟาร์เมรเ,พเพชรในเกมเพชรซิมหรือ AFK หาพลังเทศในโซ NG แล้วไม่มีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มแล้วเครื่องนอนใช้ทรัยพยากรเยอะจนเกินไปผมขอแนะนำา g Phone นะครับแอปพลิเคชันคาลโฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่อง ราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปหรือใส่โคดอนิเมะ2นะครับเพื่อรับเพชรฟรีเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้องยู Phone เลยครับก่อนพูดถึงหน้หาคลิปผมขอโปรโมทเล็กๆกันนะครับตอนนี้ร้านกิซี่สโตของผมนะครับผมได้เปิด บริการแล้วนะครับผมสำหรับเกมมริเมกาเบทเทลนะครับมีทั้งเอฟเคไวันนะครับผมพร้อมกับขายรหัสการ์ดเกมนี้นะครับมีทั้งเริ่มต้น 10m เอ็มเริ่มต้นร้อยเอ็มนะครับผมรหัสผ่านบอสรหัสผ่านร้อยชั้นนะครับผมก็สามารถทักเพจมาสอบถามได้เลยนะครับผมโอเคงั้นเราเริ่มคลิกไปดีกว่านะครับซึ่งเรื่องของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงจอตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ใต้คลิปด้วยนะครับซึ่งมันมีค่อนข้างหลายโค้ดมากๆเลยนะครับแต่มันจะมีโค้ดหนึ่งนะครับผมที่ต้อง เราเนี A ่ยเราต้องไปทําบางสิ wow. Alright, ่งบางอย่างก่อนนั่นคือไป Follow นะครับก็คือโค้ดตรงป้ายตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมว่าโค้ดข้างบนเนี่ยมันแบบว่าถึงหลอดแล้วนะครับก็คือเราต้องไป Follow เด็บคนหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเดวิดชื่อก็ตามนี้เลยนะครับ D s c o r e A แล้วก็ V I D D นะครับผมในระบกนะพอเข้าไปแล้วนะครับก็กด Follow นะครับผมแล้วก็ค่อยมาใส่โค้ดนี้ได้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไล่ใส่โค้ดนี้เป็นรหัสไก่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ใส่โค้ดให้หมดเลยแล้วก็มาดูกันว่า ผมเนี่ยจะได้ทั้งหมดเนี่ยอะไรบ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมน,นี่คือทั้งหมดที่เราได้จากโค้ดนะครับผมเป็นน้ำยาลักนะครับ22ขวดนะครับผมเพิ่มลัก50%นะแล้วก็จะเป็นน้ํายาสปีดขั้น3ามนะครับผมลดคูดาวเปิด40%นะครับ22ขวดแล้วก็จะได้เป็นน้ํายาลักพอชั่นแบบขั้น3ามนะครับผมทั้งหมดเนี่ย 45ขวดนะครับแล้วก็ได้เป็นน้ำยา Star Potion นะครับผมที่เพิ่มโอกาสการออกแบบการ์ดกรอบนะครับ20%นะครับผมแล้วก็น้ำยาบอสนะครับผมที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเปิดได้การ์ดบอสอีก11ขวดนั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเราเนี่ยควรใช้น้ำยาตอนไหนถึงจะคุ้มค่าใช่ไหมครับส่วนตัวมองว่าเริ่มต้นมาเนี่ยก็ใช้ทีละขวดไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมไม่ต้องรีบนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากจะแบบใส่เต็มใส่สุด ใส่ทุกอย่างใส่โพชั่นทุกอย่างจริงๆนะครับผมแนะนําว่าเราเนี่ยผ่านบ<พ>อสโดฟาเมงโกนะครับผมเพราะว่าโบลต์โดฟาเมงโกเนี่ยเวลาเราไปสู้กับมันนะครับพอเราชนะเนี่ยมันจะปลดโอกาสการเปิดได้การ์ดยูนิเวอร์แซลมานะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยเวลาเราใช้การ์ดตอนผ่านโดฟาเนี่ยมันจะคุ้มสุดเพราะว่ามันมีโอกาสออกทั้งโกทั้งเรนโบ้ทั้งยูนิเวอร์แซลนะครับผมก็คือมันจะคุ้มค่าเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครถามว่าใช้โพชั่นตัวไหนคุ้มสุดก็คือตอนที่เราผ่านโดฟามาแล้วนะครับผมคือขััั้้นนนนนนต่่่ําาาะะะครรบผมเเพงียแนนว ถ้าผ่านโดวฟาแล้วจะใส่แบบว่าจะใส่น้ำยาเต็มสูบเลยก็น่าจะคุ้มสุดส่วนตัวมื่อวานนี้นะครับผมโอเคนะครับผมต่อมานะครับเราพูดถึงสปอยอัปเดตดีกว่านะครับซึ่งสปอยอัปเดตเนี่ยผมจัดไว้ทั้งหมดเนี่ยหอย่างนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือตั้งที่ตัวเกมเขามีสเน็กพีกมานะครับผมนี่ก็คือเรื่องแบบใหม่นะครับแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบว่ารูปห้องโถงแนวแบบออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับผมก็น่าจะพอเดาเขาโคกได้ว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับ ก็ส่วนตัวก็มองว่าเดมอนเซเยอร์แหละนะครับผมเพราะว่า,าประตูบอสในแบบว่าอนิเมะเดมอนเซเยอร์นี่ยังไม่มานะครับแล้วก็มันจะมีมายืนยันอีกว่าเป็นเดมอนเซเยอร์เนี่ยก็คือเรื่องของเอสเน็กพีคหรือว่าสปอยล์อันที่2อนงะนั่นก็คือเรื่องเกมพาร์ทใหม่นะครับเกมพาร์ทใหม่นะครับผมมันจะเป็นเกมพาร์ทก็คือมันทําให้เราเนี่ยครับผมสามารถต่อสู้นะครับผมได้เร็วมากขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมเป็นเกมพาร์ทใหม่นะครับมันเขียนว่า เอ่อบวก0.5 Battle Speed นะครับผมก็คืออ่อสู้เร็วขึ้นนะครับเวลาเราลงอินอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับตรงด e ค c ิปช t i o n ของเกมพาธนะครับมันเขียนไว้ว่า Unlock 1.5x หรือว่า Unlock ก็คือคูณคูณ1.5นะครับผม Battle Speed นะครับสามารถเซตติ้งได้ตรงเมนูนะครับแล้วก็มันเขียนเพิ่มเติมอีกว่า if you beat หรือว่าถ้าหากเราชนะ Immortal Demon เนี่ยก็คือได้จะเป็น Demon Slayer จริงๆแหละนะครับแบบใหม่มันก็จะกลายเป็น ูณ2 Battle Speed นะครับผมเอ่อสปอยต่อมานะครับผมก็คือเป็นเรื่องของระบบใหม่นะครับระบบใหม่เนี่ยที่หลุดที่มีหลุดออกมานะครับผมนั่นก็คือเรื่องของเอ่อระบบการ d ด c o n s t r u c t i o n นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นลวดเหมือนเดิมเลยนะครับผมระบบการ d e c o n s t r ัคชั่นเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะครับผมมันจะแปลว่าทําลายการ์ดย่อยการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมเดาเลยครับผมหลักการทำงานของไอ้ระบบเนี่ยมันอาจจะเป็นเรานะครับเอาการ์ดระดับหนึ่งเช่นเอาการ์ดเรนโบว์ไปย่อยเนี่ยอาจจะได้การ์ด โกมแบบว่าสุ่มการ์ดโกสัก10ใบอะไรประมาณนี้ผมว่าเดาน่าจะประมาณนี้นะผมก็เดาสุ่มๆเล่นๆนะครับผมเพราะว่าระบบมันยังไม่ได้มาจริงแล้วก็แค่ได้เดาได้แบบว่าแค่แบบได้แบบว่าวิเคราะห์เฉยๆก็คือสบบามารถแบบว่านาการ์ดเรนโบ์ย่อยเป็นการ์ดโกได้10อันโดยการย่อยแล้วเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มการ์ดโกอะไรประมาณนี้นะครับนะครับผมต่อมานะครับผมจะเป็นเรื่องของของคาราฟใหม่นะครับของคาราฟใหม่นะครับผมก็คือมันเขียนว่า a d a p t i v e ไ i t a n นะครับโดยมันใช้ไอเทม ที่ไม่ใช่การ์ดนะครับเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะมาในอัปเดต3นะครับผม100ชิ้นแล้วมีเอเฟ่ก็คือสามารถแบบว่าให้อัลเทอร t นีทีทันการ์ดกับเราครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอีกอาจจะเป็นอัปเดตที่กําลังมาในอัปเดต3อีกนะครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับผมก็คือมีของคัพใหม่เข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของสปอยสุดท้ายนะครับผมเรื่องแพ็คการ์ดใหม่นะครับซึ่งแพ็คการ์ดใหม่เนี่ยรูปมันยังไม่มานะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขแล้วก็มีชื่อของแพ็คใหม่มาแล้วนนะคครับก็ื แฟนตาซีแพ็คนะครับซึ่งแฟนตาซีแพ็คเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะต้องแบบว่ามันจะเป็นตัวละครหรือว่าเป็นตัวจากอะไรยังไงนะครับเพราะคําว่าแฟนตาซีเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับผมแต่ว่าเรื่องของจํานวนที่ใช้การปลดล็อกเนี่ยอยู่ที่2 0 0แสนโลนะครับซึ่ง2 0 0แสนโลผมคิดว่าถ้าใครเล่นมาสักระยะหนึ่งสักวัน2วันแล้วเนี่ยก็อาจจะถึงแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็รอเปิดการแพ็กใหม่กันได้เลยนะครับแฟนตาซีแพ็กสำหรับในอัปเดต3นะครับผมแล้วก็ การที่มีดุดมาหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีโยริอิจินะครับผมอาคาสะนะครับยูโน่แล้วก็แบบว,ว่าเซนเซียอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพยายามขึ้นรูปให้นะครับแล้วก็มีมโหรากาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคซึง่งหลักๆก็ประมาณนี้นะครับผมเรื่องระบบต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมทําคลิปสรุปให้แน่นอนนะครับผมหาหาอัปเดตมันมานะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็แค่ได้ดูแค่สปอยแล้วก็วิเคราะห์จินตนาการว่ามันจะเป็นอะไรมานะั่นแค่นั้นเองในตอนนี้นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซ like, ับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมตอนนี้คนดูส่วนใหญ่ถึง80นะครับผมเป็นคนที่ยังไม่ได้กดซับกระซ้าช่องแก๊สศูนย์เคนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูแล้วได้ความรู้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมขอบคุณครับ